ครับคุณทองเป็นไรนะครับลมปะจอยไหมนะครับต้องหมุดเน็ตนะฮะลมปะจอยพูดถึงคำนี้ครับน้องเจมครับคำนี้เนี่ยที่แปลว่าหงุดหงิดอารมณ์เสียเนี่ยนะครับต้องสะกดอย่างไรกันแน่ระหว่างลมบดจอยหรือลมบดจอยครับ15วินาทีจับเวลาถ้าโมคนหนึ่งใจง่ายเนี่ยไปคงจะตอบว่าข้อ2ครับข้อ2ลมบ่จอยทำไมถึงเลือกตอบข้อนี้ครับเพราะข้อ1มันอัดมันง่ายเกินไปแล้วลมที่เขาเขียนในนั้นหมายถึงลมที่มันพัดพัดนะครับข้อ1หมายถึงลมพัดผ่านครับแต่แล้วทำไมถึงเลือกตอบข้อ2ล่ะครับทำไมถึงคิดว่าเป็นลมตัวนี้อารมณ์มันก็แบบเขียนไอ้ลมของคำว่าอารมณ์มันก็เขียนแบบนั้นลมบ่จอยอ๋อน่าจะมาจากอารมณ์ครับทีมกอไก่แล้วครับถ้าทีมกอไก่มีสิทธิ์ตอบกอไก่จะตอบข้อข้อ2ครับข้อ2เหมือนกันเลยนะครับลมบ่จอยทำไมตอบข้อ2ล่ะครับเพราะอารมณ์แบบนั้นมันเขียนคล้ายๆกับอารมณ์ครับไอ้เขียนเหมือนกับอารมณ์เลยอ๋อเพราะอารมณ์แบบที่2เนี่ยคืออารมณ์มั่นใจว่าคำนี้น่าจะมาจากอารมณ์นะครับแล้วกองเชียร์คิดว่าข้อ1หรือ2 2เท่านั้นเลยมีใครตอบข้อ1มั้ยมีไหมไม่มีเลยนะครับอ่ะข้อนี้นะครับมาดูซิว่าจะเป็นข้อตัดสินหรือไม่ทีมกอไก่จะได้เล่นข้อต่อไปหรือเปล่าหรือทีมฮอรูกจะได้เป็นแชมป์ใหม่ตอบมาแล้วว่าอาการหงุดหงิดอารมณ์เสียเนี่ยคือข้อ2ลมบ่จอยคำตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ด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 และคำตอบนี้เป็นคำตอบที่เป็นไงล่ะผิดคาดกันทั้งห้องส่งเลยทีเดียวนะครับที่ถูกต้องนะครับต้องเป็นลมบ่จอยนะครับคำนี้นะครับมาจากภาษาเหนือนะครับซึ่งในพจนานุกรมล้านนาไทยฉบับแม่ฟ้าหลวงนะครับมีระบุคําว่าลมบ่จอยเนี่ยนะครับว่าแปลว่าอารมณ์เสียคำนี้นะครับคำว่าจอยเนี่ยนะครับมาจากว่าชอยชออยเนี่ยนะครับหรือโชยในภาษาเหนือเนี่ยนะครับเราจะออกเสียงชอช้างเป็นจอจานจากโชยหรือชอยก็เป็นจอยเช่นเชียงใหม่เป็นเจียงใหม่เชียงรายเป็นเจียงไฮเมื่อลมโชยมันก็คือรู้สึกโอ้ยอากาศเย็นเรารู้สึกสบายดีแต่พอลมมันบ่จอยบ่คือไม่ลมบ่จอยลมไม่โชยก็คืออารมณ์เสียนั่นเองอารมณ์ไม่ดีดังนั้นข้อนี้ที่ถูกต้องสะกดว่าลมบ่จอยนะครับ